ฮันเล่มาแล้วค่ะแต่ว่ารอบนี้ไม่ได้มาทั้งดวงดาวนะคะมันมาในรูปแบบของฝนดาวตกถ้าใครรอรอบวงโคจรของดาวหางฮันเล่ไม่ไหวนะคะก็แท็กแฟนมาดูฝนดาวตกที่เกิดจากดาวหางฮันเล่กันก่อนเลยค่ะอยู่กับเฟรมลองแล้วในลองเล่านะคะค่ำคืนในวันที่21ตุลาคมเฟรมขอเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาดูฝนดาวตกที่เกิดจากดาวหางฮันเล่กันค่ะซึ่งดาวหางฮันเล่เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อนะคะเพราะว่าเป็นชื่อเพลงที่โด่งดังมันมีท่อนหนึ่งด้วยที่ร้องว่าอยากเป็นคนที่ได้นอนดูดาวข้างเธออีกหมื่นวันซึ่งมันจริงมากๆเลยล่ะค่ะเพราะในชีวิตหนึ่งของคนเรานะคะสามารถเห็นดาวหางได้หลายดวงมากๆแต่จะมีเพียงไม่กี่ดวงค่ะที่มันจะวนกลับมาให้เราได้เห็นเป็นครั้งที่2ในช่วงชีวิตหนึ่งในนั้นก็คือดาวหางฮันเล่นี่แหละค่ะเพราะว่าดาวหางฮันเล่นะคะจะโคจรมาใกล้โลกมากที่สุดเนี่ยทุกๆ75ปีนั่นหมายความว่าใครที่เคยเห็นแล้วในปี1986นะคะก็จะเห็นอีกครั้งในปี2061ค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้อนาคตว่าเราเนี่ยจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันนั้นหรือไม่ไม่ต้องรอเลยค่ะเพราะว่าในวันเสาร์ที่จะถึงนี้21ตุลาคมเราจะได้ดูฝนดาวตกที่เกิดจากดาวหางฮันเล่นั่นก็คือเศษฝุ่นของดาวหางฮันเล่ที่ตกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศในรูปแบบของฝนดาวตกโอไรออนิกค่ะทุกคนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งแต่ช่วงเวลา5ทุ่มของคืนวันที่21ตุลาคมไปจนถึงช่วงรุ่งเช้าของวันที่22ตุลาคมค่ะจะมองเห็นชัดๆเลยนะคะในบริเวณกลุ่มดาวนายพานค่ะอัตราการตกของฝนดาวตกรอบนี้นะคะอยู่ที่20ดวงต่อ1ชั่วโมงสามารถรับชมได้ทั่วประเทศเลยนะคะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่ต้องช่วยกันภาวนาก็คือขอให้ฟ้าปลอดโปร่งไม่มีฝนไม่มีเมฆและที่สำคัญนะคะต้องไปดูในที่ที่มีแสงรบกวนน้อยตามชนบทจะไปกางเต็นท์ดูก็ได้เพราะว่าเป็นวันหยุดยาวค่ะสำหรับปรากฏการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นก็เนื่องจากรอบที่แล้วเนี่ยแหละค่ะที่ดาวหางฮันเล่เนี่ยโคจรมาใกล้โลกมากที่สุดในปี1986และเขาก็เลยได้ทิ้งเศษซากเอาไว้ในชั้นบรรยากาศและตอนนี้แหละค่ะถึงเวลาที่เศษซากเหล่านั้นเนี่ยจะตกลงมาในโลกของเราทำให้เราเห็นเป็นปรากฏการณ์ของฝนดาวตกค่ะเป็นยังไงถ้าเราคิดว่าอยู่รอไม่ถึงหรือว่าเราไม่แน่ใจว่าคู่ของเราเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่ดาวหางฮันเล่โคจรกลับมาอีกหนึ่งครั้งหรือเปล่าแท็กเลยแท็กเพื่อนแท็กแฟนแท็กคนรักแท็กคนรู้ใจแท็กครอบครัวมาดูฝนดาวตกกันในรอบนี้เลยนะคะถ้าใครได้มีโอกาสชมฝนดาวตกครั้งนี้นะคะบรรยากาศเป็นยังไงมาคอมเมนต์หน่อยหรือว่าใครถ่ายรูปได้เนี่ยเอามาโพสต์อวดเพื่อนๆกันหน่อยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟรมด้วยนะคะเอาจริงๆนะดาวหางฮันเล่เนี่ยมันต้องเดินทางไกลหลายร้อยล้านกิโลเมตรเพื่อกลับมาอยู่ที่จุดเดิมในช่วงเวลาเดิมๆเหมือนกับความรักแล้วค่ะทุกคนที่ไม่ว่าจะให้เราเลือกอีกกี่ครั้งนะคะเราก็จะเลือกรักคนเดิมค่ะ